ครับพบกับผมแล้วก็วาวชาแนลช่องยูทูบนะครับกับในช่วงเทอร์ลิ่งวิ่งไปเรื่อยนะครับนานมากแล้วนะครับไม่ได้เดินทางนะก็เด็กช่วงที่มีโควิดใหม่ๆตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนสูงสันต์นะตรงนี้นะครับกับเดินถนนเพชรเกษมเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะลองดูนะจากสามพานไปกาญจนบุรีด้วยรถ Yamaha Aerox คู่ใจที่ผมเคยขับไปไหนต่อไหนนะครับวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆลองติดตามชมว่าเป็นยังไงนะครับการเดินทางในวันอาสาฬหบูชาขับวันข้าวพรรษานะครับติดต่อเนื่องกัน3วันนะครับก็ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้การเดินทางจะเสียอะไรบ้างผมรับไปชมพร้อมกันแล้วเดินทางไปพร้อมกันนะครับขอบคุณครับผมมาอยู่ตรงหน้าบริเวณสุสานหลุมนึงนะครับเขาชื่อ JM Gallagher นะสะดุดตรงนามสกุลนะ Gallagher นะคล้ายๆกับนามสกุลของนักดนตรีนะ Oasis นะครับก็เป็น Royal Army Service Club นะครับอายุ22นะครับมันเกิดน่าจะเป็นวันที่20เดือนกรกฎาคมนะครับ1943นะสังเกตดูนะครับอายุนะครับก็มีหลายอายุอยู่เหมือนกันนะ22 2425นะครับแล้วมี27มี48นะครับมีคนนี้48นะครับคนนี้นะก็มันมีหลายอายุนะครับที่เป็นอาหารที่มาเป็นเชิญตรงนี้นะครับก็เลยมาชมกันอย่างเราได้เห็นว่าในช่วงตอนนั้นก็ทหารส่วนใหญ่เขามีทั้งทหารหนุ่มๆ นะเพราะว่าอายุ40กว่านี่คงเป็นระดับสัญญาบัตรแล้วแหละผมว่านะอย่างคนนี้ครับ PJ Chill นะครับ The Royal and North Chamberland นะครับอะไร Fusilis คือ19กรกฎาคมเหมือนกันนะครับ1943อายุ48แปลงนั้นทำไมนั้นหรือว่าอ๋ออันนี้เขาเรียงตามวันเรียงเดือนเกิดหรือเปล่านะอันนี้เดือนกรกฎาคมหมดเลยนะเนี่ยที่ซื้อแถวทั้งแถวนะครับเนี่ยส่วนแถวหน้านั้นเป็นเดือนออกัสสิงหาคมนะครับโอ้โหเห็นนะครับอันนี้เป็นสัปดาห์เลยนะออกตุเบอร์นะครับอันถัดไปเป็นออกตุเบอร์นะนะครับก็ผมก็เพิ่งสังเกตนะครับคือบางทีเราต้องมาดูก็ต้องมาใช่มาเดินดูเฉยๆหรือมาถ่ายรูปไม่ใช่นะต้องดูต้องอ่านนะครับต้องสังเกตนะอ๋อเขาอาจจะเรียงแถวตามแต่วันเกิดของทหารเกิดวันนั้นหรือเปล่านะเนี่ยทั้งแถวเลยนะ20กรกฎาคม19กรกฎาคมนะครับคนนี้19นะคนนี้17แต่เดือนทั้งเดือนเนี่ยที่ผมเดินอย่างเงี้ยเป็นเดือนกรกฎาคมแถบนี้นะอันนี้เป็นออกัสต์นะสิงหาพอมีตุลาคมนี่กรกฎาคมก็มีตุลาคมคนนี้มีสิงหามาคนนะครับคนนี้ออกัสต์นะครับอายุเฉลี่ย20ขึ้นนะครับ22ที่ผมเห็นต่ำที่สุดนะครับ22 23 26นะมิถุนายนเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่คือแถบเนี้ยถ้าที่ผมสังเกตสันนิษฐานคือเดือนกรกฎาคมนะแล้วนี้สิงหาคมนะครับอันนี้อายุ30นะครับออกัสต์นะครับอันนี้อันนี้ออกตุเบอร์นะครับอันนี้โนเวมเบอร์จริงๆนะโนเวมเบอร์นะอันนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับโนเวมเบอร์ประมาณนี้ก็เป็นเดือนจันทร์ยอรี่เดือนมกราคมนะครับมกราคมนี่แหละนะครับเนี่ยอายุ26 36 40 37อันนี้คือตรงเห็นอายุ40อันนี้ตรงนี้โอ้มีมากกว่านั้นป่ะนะครับก็มีหลายอายุนะครับเนี่ยเห็นดูนะข้างหน้านี่ก็เป็นเดือนเดซัมเบอร์นะเดือนธันวานะครับธันวาคมแล้วอันนี้เดือนจูนมิถุนายนนะครับก็ดูนะครับก็ดูกันไปเนี่ยเป็นแบบนี้นะนะเขาอันนี้เดือนจูนนะครับมิถุนายนนะครับโอ้มันเป็นอย่างนี้นะผมว่าอันนี้ผมสันนิษฐานเดานะจากความเห็นส่วนตัวผมนะผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขา
เรียงเดือนเกิดตามเขาคงจะรู้วันเกิดนะแต่ละหน่วยงานของเขาแหละนะเวลาเสียชีวิตเขาก็เลยมาเรียงนะครับอันนี้โอ้เดือน11ตรงนี้ไม่ระบุออกจะเป็นตัวเลขนะอันนี้แต่ว่าโลโก้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นของทางอังกฤษหรือเปล่าหรือของอาหารหรือเปล่าเนเธอร์แลนด์หรือเปล่านะเวนเดอร์อย่างนี้นะครับคนสัญลักษณ์ก็ชื่อเนี่ยออกไปทางนะผมนึกสงสัยถามว่าน่าจะเป็นฮอลันดาหรือเปล่าเวนเดอร์ถ้าพูดขึ้นเวนเนี่ยนะน่าจะใช่นะนะครับไม่แน่ใจนะแต่เนเธอร์แลนด์หรือเปล่านะครับเนี่ยผมเดานะครับพอสัญลักษณ์เป็นสิงถือดาบนะแต่บางทีผมเข้าใจว่าเป็นของฐานอังกฤษนะนะคุณดองใช่นะนั่นนี่นะจริงด้วยนะครับเป็นคนคนเนเธอร์แลนด์นะนี่นะเห็นปะกับเดอะเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เดนเนเธอร์แลนด์เดนนะครับนี่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นโซนของทหารเนเธอร์แลนด์นะโซนนี้นะครับอย่างน้อยผมก็ได้เห็นว่าเป็นเนเธอร์แลนด์นะดูเนเธอร์แลนด์ใช่ใช่เลยอันนี้อะไรแบ่งเป็นโซนประเทศด้วยนะครับผมว่านะอันนี้อันนี้ไม่รู้นะมาชิมกันประเทศผมไม่รู้ว่าประเทศอะไรนะครับไม่แน่ใจนะครับก็โอเควันนี้ก่อนนะถ่านจะหมดแบตหมดนะก็เก็บไว้เป็นให้เพื่อนชมมาชมกันนะครับเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นไกด์ไว้ให้เพื่อนชมกันว่าสถานที่นี้น่ามาหาความรู้นะครับนอกจากว่าจะมาที่จังหวัดกาญจนบุรีในน้ำตกล่องแพหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วนะมาสุสานทหารสามัญมิตรบ้างนะครับอย่างน้อยเราก็ให้เกียรติกับทหารกับผู้เสียชีวิตในครั้งนั้นนะครับไม่นั้นถ้าไม่มีพวกเขาสะพานข้ามแม่น้ำแควก็ไม่มีนะในประเทศไทยแล้วนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็มาเกิดจากนี่แหละพวกเขานี่แหละเป็นคนสร้างให้เรานะโอเคครับแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับอ้าวครับก็เป็นการสรุปนะครับการเดินทางในครั้งนี้นะครับผมมาเดินทางจากสามพรานนะจังหวัดนครปฐมมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่นี่นะก็2ชั่วโมงนะครับประมาณ2ชั่วโมงขับมาเรื่อยๆนะ50กิโลเมตร60กิโลเมตรไม่ได้รีบนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าทัวร์พิ้งไปเรื่อยนะครับก็นี่แหละให้ดูบรรยากาศนะนี่คือสุสานทางสมณิตนะครับก็มาถึงแล้วรายละเอียดก็ทุกท่านได้ฟังจากผมไปบ้างแล้วนะครับก็ดูว่าเป็นแบบนี้นะที่นี่นะก็อย่างน้อยเนี่ยผมว่ามาเที่ยวจังหวัดกาญก็ต้องควรมาที่นี่บ้างนะครับมาอย่างน้อยมาสักหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะน้อยให้เราเรียนรู้ว่าประวัติเกี่ยวกับจังหวัดนี้ว่าจังหวัดนี้เขามีอะไรบ้างที่มันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอะไรประมาณนี้ก็มาชมกันนะนะก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะในคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆชมกันนะครับเพราะไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะครับตั้งแต่โควิดมาก็3เดือนเลยนะนะครับก็วนเวียนอยู่แต่แถวนั้นวันนี้ก็ได้มาถึงกาญจนบุรีนะก็ฝากเอาไว้นะเป็นคลิปประเดิมนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเดินทางไปไหนอีกเขาจะทำคลิปเอาไว้ให้เพื่อนชมกันนะครับแต่วันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆความสุขมากๆนะครับหรือก็ยังไงก็จะลืมใส่แมสอยู่นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ทุกวันนี้มันจะผ่อนคลายก็จริงแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับเราก็อย่าเพิ่งอยากกัดปอกกันนะครับก็เที่ยวสนุกแต่เราต้องระวังตัวด้วยนะครับระยะห่าง distance นะครับอะไรนะ social distance หนึ่งด้วยก็ยังใช้กันอยู่นะครับโอเคคลิปนี้จบที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ